ขึ้นไปดูที่แม่สายกันนะครับไปดูความคืบหน้าในการฟื้นฟูที่อำเภอแม่สายเชียงรายกันครับเจ้าหน้าที่ทหารและก็อาสาสมัครก็สามารถช่วยเหลือประชาชนได้แล้ว481หลังคาเรือนจากเป้าหมายก็คือ753หลังคาเรือนตอนนี้คิดเป็นราวๆ63เปอร์เกว่าๆะนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดเนี่ยนะครับ21ตุลาคมนี้ ขณะที่รัฐมนตรีชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็มีการมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงราย ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับนางสาวธีรรัตน์สัมฤทธิ์วานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยและดินโครนถล่มส่วนหน้าหรือว่าสปชส่วนหน้าพร้อมด้วยพลเอกนัฐพงษ์นาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่ปรึกษาสปชส่วนหน้าครับลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนในอำเภอแม่สายตามโครงการพัฒนาชุมชนรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงราย โดยมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูป,ปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายในพื้นที่7อำเภอจำนวน247ทุนทุนละ1,500บาทรวม3 7 5 0 0บาทโดยมีนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งหลังจากได้มอบเงินกองทุนนะคะช่วยครอบครัวเด็กที่ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอแม่สาย77คนคนละ1,500 0บาทรวม115,500บาทแล้วก็มีการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีก500,000บาทมอบถุงยังชีพอีก80ชุดนะ,ะแก่ผู้ประสบอุทกภัยหลังจากนั้นก็ยังมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารแล้วก็ปรุงอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยและอาสาสมัครรักษาดินแดนค่ะที่ร่วมปฏิบัติการฟื้นฟูเมืองแม่สายด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกนะคะว่าในการ ลงพื้นที่วันนี้ค่ะถือเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือเด็กแล้วก็เยาวชนรวมถึงผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ขณะนี้รัฐบาลเตยมความพร้อมค่ะเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เมื่อวานนี้มีมติของคณะรัฐมนตรีจากเดิมเนี่ยก็คือดูในเรื่องของน้ําท่วมขังในแต่ละวัน5วัน7วันก็จะมีการจ่ายเนี่ย ไม่เหมือนกันคือเป็นแต่วบันไดเมื่อก่อน5,000 7,000 9,000ค่ะแต่ว่าล่าสุดนี่มีการปรับแล้วนะคะทุกครัวเรือนเนี่ยจะได้9,000บาทค่ะแล้วก็พร้อมจ่ายผ่านระบบพร้อมเพ์กับพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีเงินที่มีการสนับสนุนล้างดินโคลนครัวเรือนละ10,000บาทค่ะ10,000บาทที่จะได้เนี่ยคือหมายความว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนที่มีดินโคลนอยู่ในบ้านแล้วตัวเองเนี่ยก็ไปจ้าง ในส่วนของผ้าเอกชนเข้ามาช่วยขจัดหรือว่าล้างคราบดินโคลนตรงนี้ก็จะได้10,000บาทส่วนบ้านไหนที่มีอาสาสมัครหรือว่าทหารเข้าไปช่วยล้างดินโคลน10,000บาทตรงนี้จะไม่ได้เนะะี่ยะจะได้เฉพาะที่คนเขาเสียเงินที่ไปจ้างบริษัทเอกชนเนี่ยมาช่วยล้างดินโคลนเท่านั้นและตอนนี้ก็อนุมัติในหลักการแล้วค่ะซึ่งจะต้องรอการสํารวจของทางจังหวัดต่อไปเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะในส่วนของเงินช่วยเหลือนะคะจากทางรัฐบาลเองจำนวนกลาง3า0 0ักว่าล้านบาทเนี่ยค่ะ ทางจังหวัดก็จะมีการเพิ่มเติมไปนะคะให้คนต่าเด้าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีแทนของทางชีวาร์ได้อนุมัติเมื่อวานนี้ว่าทุกตัเรือนที่ประสบอุภัยนี่ค่ะสามารถรับ9 0 0 0บาทได้นะคะในเรื่องบื้องต้นก่อนแล้วก็ยังมีในส่วนของการล้างโคลนะคะตามบ้านเรือน1,000บาทรองท้านเดือนก็สามารถเรียกเงินคืนไปได้อันนี้เป็นงบประมาณของทางอีวที่จะต้องรอการตรวจให้เกิดความชัดเจนแต่เงินจะต้องทีหลักฐาน ่วนความคืบหน้าการฟื้นฟูอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั้นพลเอนะนกน,นัทพงศ์นาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยกลาโหมก็บอกนะครับว่าชุมชนหัวฝายสายลมจอยฟื้นฟูลแล้ว41หลังจาก82หลังชุมชนเกาะทรายครับฟื้นฟูลแล้ว66หลังจาก168หลังชุมชนไม้ลุงขนฟื้นฟูลแล้ว87หลังจาก189หลังครับ ส่วนชุมชนเหมืองแดงอันนี้ฟื้นฟู168หลังจาก195หลังชุมชนเหมืองแดงใต้และปิยพรอันนี้ฟื้นฟูครบทั้งหมดแล้วนะครับล่าสุดฟื้นฟูบ้านเรือนแล้ว481หลังจากเป้าหมาย753หลังคิดเป็น63.87%ของทั้งหมดคาดว่าจะแล้วเสร็จกับ21ตุลาคมนี้ ขณะที่เดือนจำกลางเชียงรายกับก็นำผู้ต้องขังออกช่วยเหลือประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการสร้างบ้านน็อกดาวน์โดยร่วมกันในการก่อสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลแม่ยาวตำบลดอยหางและตำบลริมกกจังหวัดเชียงรายการออกทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ของผู้ต้องขังนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะและสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ตัวของผู้ต้องขังเองเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนทนัศนคติของตนเอง เมื่อผลโทษก็จะสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกนอกจากนี้ก็ยังจะได้เป็นในส่วนของวันลดโทษตามมาด้วย